สนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูลสปอตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั่นเย็นคั่นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวันบอลพรีเมียร์ลีกเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถือว่าเป็นค่ำคืนที่มีผลพลิกล็อกทุกคู่เหล่าทีมที่ดูเป็นต่อต่างก็ไม่แพ้ก็เสมอกันทุกรายรายที่หนักสุดเห็นจะเป็นเชลซีครับนอกจากจะแพ้ลีดในเกมลีกเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีแล้วพวกเขายังแพ้ไปถึง 3-0 คูณสวัสดและแน่นอนเกมนี้มีหลากหลายประเด็นให้พูดถึงกันมากไม่ว่าจะเป็นจุดที่ผิดพลาดรวมไปถึงจุดที่ต้องเสริมด่วนๆและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอบสนามของเราจะพาไปเหลากับเรื่องนี้กันครับเริ่มจากเมนดี้พลาดบ่อยเกินปุยมุยผลงานของนายทวารคนนี้แต่ก่อนบอกเลยว่าสุดเป็นสุดยอดและก็เป็นคนสำคัญของทีมแบบไม่มีใครเถียงแต่ทว่าผลงานของพี่แกปัจจุบันวันนี้ไม่ได้ดีดั่งเดิมเท่าไหร่นักการเซฟลูกในมือของเมนดี้ยังทำได้ดียอดเยี่ยมเช่นเคยแต่ทว่าแรงลูกเท้าของพี่แกนะครับที่ยังคงดูสอบตกแล้วพี่แกยังสร้างความผิดพลาดมากเกินไปโดยเฉพาะในช่วงหลังๆนะครับซึ่งเกมนี้ยิ่งไม่น่าให้อภัยเพราะมันมาจากจังหวะผิดพลาดง่ายๆเพื่อนก็ไม่ได้จ่ายให้แบบจวนตัวมีเวลาคิดมีเวลาทำแต่ทว่าเมนดี้กลับตัดสินใจผิดพลาดไปเล่นยากจนเสียประตูแน่นอนเลยว่ามันเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนของเกมก็จริงแต่ด้วยสกอร์แบบนี้จะให้โทษเขาแค่คนเดียวก็คงจะไม่ยุติธรรมนักครับซึ่งสาเหตุที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเชลซีก็เล่นได้ไม่ดีช่วงเกมก่อนที่พวกเขาจะเสียประตูนะครับก็เล่นได้ไม่สมกับการเป็นทีมต่อโดนลีดไล่เพรสสูงเข้าปะทะแบบหนักหน่วงจนไปไม่เป็นขึ้นเกมกันแทบไม่ได้พอหลังจากเสียประตูก็ยังรวบรวมสมาธิไม่ได้จนไปเสียง่ายๆจากลูกเซตพีซแม้ว่าครึ่งเวลาหลังจะปรับแก้เกมแต่ไม่ได้ดีเดชขึ้นมากมายจึงไม่แปลกใจที่จะตีไข่ไม่แตกแถมมาโดนเพิ่มอีกลูกปิด 3-0 ตอกฝาลงไปเกมเมื่อวานเราต้องชมลีดเลยครับแมตช์เมื่อคืนนี้พวกเขาวิ่งไล่เพรสกันได้อย่างเสมอต้นเสมอปลายเล่นได้อย่างมีวินัยดูคึกคักกว่าเชลซีพอสมควรและเราก็ต้องยอมรับครับว่าเกมนี้เจสซี่มาร์ตวางแท็กติกมาได้ดีและได้ผลกว่าโทมัสทูเคิลอย่างที่บอกไปแหละครับว่าหนึ่งในปัญหาของเชลซีเกมนี้คือการไม่มีกองกลางที่สามารถปั้นเกมขึ้นมาได้แฟนสิงห์บลูทุกคนคงจะรู้ดีว่ามันเป็นเพราะการขาดทั้งมาเตโอโควาซิชและเอ็นโกโลกองเต้ไปพร้อมกันและยิ่งมาเห็นผลชัดเจนอีกเมื่อเจอกับทีมที่มาโจมตีจุดนี้ด้วยการกดดันแผงมิดฟิลด์อย่างหนักและระบบเชลซีในยุคทูเคิลต้องพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของกองกลางไม่น้อยพอมามีปัญหาตัวหลักบาดเจ็บทีเดียวแบบนี้จึงส่งผลออกมาตอนนี้กระแสการเสริมกองกลางจึงยิ่งเป็นที่ต้องการของแฟนสิงห์บลูมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะชื่อของแฟรงกี้เดยองกองกลางที่ชำนาญเรื่องการแกะเพรสที่หากได้มาคงช่วยแก้เสริมจุดนี้ของทีมพวกเขาได้เป็นอย่างดีอีกหนึ่งจุดที่บางทีดูน่าหนักใจสุดในทีมเชลซีตอนนี้นั่นคือเกมรุกครับนัดนี้เชลซียิงทิ้งยิงขว้างตั้งแต่เริ่มเกมแถมพอโดนนำแล้วก็ยังไม่ได้ดูมีท่าทีว่าจะบุกได้ลุ้นอะไรน่ากลัวบางครั้งก็ดูเหมือนว่าเกมรุกพวกเขาจะเล่นกันมีติดเดียวมากเกินไปและมันเป็นแบบนี้กันมาสักพักแล้วแถมผู้เล่นตัวรุกเก่าๆที่มีฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะไคฮาวเวิร์ตกับเมสันเมาส์ที่หลังๆทำอะไรก็ดูตื่นตันไปหมดแน่นอนว่าการเสริมแนวรุกเป็นสิ่งจำเป็นอันดับต้นของทีมพวกเขาณตอนนี้ซึ่งช่วงนี้นะครับเห็นว่าเชลซีกำลังพยายามอย่างหนักในการดึงตัวโอบามายองมาเป็นหัวหอกตัวเป้าสรุปสุดท้ายง่ายๆถือว่าวันนี้เป็นวันที่สิงโตนักเงินคารามเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานกันแทบทุกคนซามูไรคูลิบาลียังมาโดนแบนเป็นเหลืองที่2คือจริงๆสกอร์ 3-0 มันก็อาจจะดูมากเกินและน่าเห็นใจแต่มันก็มาจากความผิดพลาดง่ายๆของแดนกลางที่ขึ้นเกมไม่ได้และเกมรุกที่ดูติดตัน4แต้มจาก3นัดอย่างไรก็ต้องบอกว่าน่าผิดหวังครับแต่หากจะมองในแง่ดีแฟนสิงก็ถือว่ามันอาจจะช่วยให้บอยบริหารเร่งเดินงานเสริมทัพมากขึ้นซึ่งตอนนี้พวกเขายังต้องการทั้งเซ็นเตอร์มิดฟิลด์ตัวรุกอย่างละ1คนเป็นอย่างน้อยอย่างไรซีซั่นมันอีกยาวไกลครับตลาดยังไม่ปิดรอดูกันต่อไปสาวกสิงห์หลูจ๋าและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแลเฟียวฟ้าเอิ่มนิ้วยาวมากดเลยให้เราด้วยนะสนับสนุนโดยเคลียร์เมนคูลสปอตเมนทอลแชมพูสำหรับผู้ชายสยบรังแค่ความคั่นเย็นคั่นสุดสดชื่นยาวนานตลอดวัน